ไม่ได้ยินเสียงนะครับรบกวนอันมิวไมโครโฟนด้วยนะครับทีมงานอวาแลนครับรบกวนอวั่นามิวไมโครโฟนก่อนหน้านี้เราก็มีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันถูกเร่งขึ้นมาด้วยโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าอย่างรีโมทเวิร์กสมัยก่อนแทบจะไปไม่ได้เลยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมสมัยก่อนก็จะเป็นเฉพาะบริษัทพวกคอนซัลทิ่งที่ทำงานไปเดินทางไปเยอะแยะนะครับก็สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะครับอย่างผมเองก็อยู่ในคอนซัลทิงเมื่อ20ปีที่แล้วก็ไม่เคยอยู่ออฟฟิศเลยนะครับก็อยู่ไซต์ลูกค้าตลอดหรือก็ work from home บ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีโควิด19เข้ามาก็ทำให้ work from home เป็นเรื่องปกติหลายบริษัทก็ใช้ work from anywhere ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมามองว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราพร้อมหรือยังที่จะตอบโจทย์ยุคใหม่นะครับองค์กรที่ทำเรื่องของ transformation ไปสู่ innovation ได้เนี่ยก็จะมี4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าองค์กรนั้นต้องโฟกัสเป็นดิจิทัลเฟิร์สมายด์เซ็ตนะครับก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซิร์ฟลูกค้าหน้าบ้าน customer experience นะครับinternal operation นะครับหรือไม่ว่าทั้งการเซิร์ฟ employee ภายในนะครับเราควรจะต้องปรับตัวเองให้ใช้ดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้รวมถึงในบางกรณีต้องเปลี่ยน business model ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าธุรกิจเดิมก็ถูก disrupt ไปหมดแล้วนะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลที่แท้จริงนะครับข้อที่2คือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในเชิงดิจิทัลเนี่ยมันต้องโฟกัสออน resiliency นะครับ infrastructure ของดิจิทัลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ sustain และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับเราไม่ได้พูดถึงปี2ปี3ปีต่อไปนะครับเราพูดถึง quarter by quarter หรือบางที month by month ด้วยซ้ำไปนะครับเราจะมี infrastructure มี tool technology อะไรที่จะมาช่วยให้ธุรกิจสามารถจะปรับตัวให้เข้ากับenvironment ได้ที่เป็น global risk ได้อย่างดีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรยุคดิจิทัลนะครับอันที่3ครับก็คือว่าก็จะต้องมีความ fast effective ก็คือจะต้องปรับตัวรวดเร็ว response เร็วและก็ effective มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราไม่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ได้ใช้ tool เหล่านี้เลยเนี่ยก็คงยากที่จะ operate แข่งกับคู่แข่งที่ใช้เพียวเป็นเพียวดิจิทัลได้นะครับเรามี startupนะครับเรามีเว็บ 3.0 เรามี DAO ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมตัวกันโดยไม่ได้มีบริษัทแต่ว่าสามารถที่จะลงทุนมหาศาลเพื่อจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ disrupt ธุรกิจท่านสิ่งนี้ก็ตัวอย่างของทำอะไรให้เราควรจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราปรับตัวได้เร็วนะครับอันสุดท้ายสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องสร้าง workforce ของเราให้อาจ้าด้วยนะครับ workforce ของเราก็จะต้องสามารถจะเซิร์ฟลูกค้าได้รวดเร็วนะครับwork anywhere ถูกไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาข้อมูลดึงเอา services ต่างๆเนี่ยให้บริการลูกค้าให้บริการ partners นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่4ไฮไลท์สำคัญเลยนะครับสำหรับองค์กรยุคใหม่ที่เข้าสู่ดิจิทัลนะฮะแล้วก็จะต้องใช้ในการโตธุรกิจต่อไปหลังจากนี้นะครับมันก็จะมี economy ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cryptocurrency ก็เห็นแล้วนะครับDeFi ที่เข้ามานะครับ disrupt fintech banking industry นะครับเราพูดถึงeven เราพูดถึง metaverse ใช่ไหมครับว่าเราสามารถจะสร้าง business model ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อพื้นที่ใน metaverse มาล็อตใหญ่ๆแล้วก็มา manage ออกแบบซอยขายเพื่อทำกำไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหลายๆพวกนี้จะเกิดขึ้นมากมายหมดเลยแต่ว่ามันคงลำบากนะครับถ้าจะทำแบบเป็น manualหรือลำบากถ้าเราไม่มี back end operation ที่สามารถจะเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์กรก็จะต้องมาคำนึงถึงแพลตฟอร์มตัวเองที่ตัวเองมีในปัจจุบันนะครับว่า1พร้อมหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ moving forward นะครับก็คือองค์กรที่มีความคิดก้าวหน้านะครับสามารถจะปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่ได้ก็จะต้องมาดูว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันเพียงพอไหมมันยืดหยุ่นไหมนะครับมันตอบโจทย์และปรับปรุงได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับสำหรับองค์กรที่อยากจะ success ในยุคดิจิทัลนะครับแล้วโลโคดมาช่วยอะไรนะครับ
โลโคสเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะแก้เพนพอยต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่สามารถที่จะตามดิจิทัลเพลเยอร์ทันนะครับหลายองค์กรเข้ามาทีหลังหรือเป็นองค์กรที่มีประวัติมายาวนานบางครั้งเนี่ยก็ยากที่จะปรับองค์กรภายในเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลนะครับอันที่สองIT เองที่มีงานแบ็กหลอกยูเซอร์มากมายไม่สามารถจะเซิร์ฟยูเซอร์ทันก็ไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้าสู่ตรงนี้ได้ก็เป็นเพนพอยต์หลักๆนะครับอันที่สาม operation ที่ค่อนข้างจะไซโลแบ่งเป็นชิ้นๆแบ่งเป็น departments นะไม่สามารถ connect flow ระหว่างกันได้ก็ทำให้ไม่สามารถจะเซิร์ฟลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือในเคสของapplication infrastructure ที่มีอยู่นะครับอาจจะไม่ยืดหยุ่นพอตัวอย่างเช่นsource code ที่ทำมาแล้ว10ปี20ปีไม่สามารถแก้ไขได้แล้วไม่สามารถที่จะต่อเชื่อมเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะพัฒนา service ใหม่ๆขึ้นมาจากหลังบ้านได้นะครับหรือskill set นะครับของ IT เองที่อาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตัวอย่างเช่นอย่าง front end อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันก็มีเทคโนโลยี framework platform มากมายเลยแล้วเปลี่ยนทุกวันด้วยนะครับการที่เราจะมา keep up to date ให้ทันกับสถานการณ์นะครับในสถานที่เราเนี่ยไม่ใช่เป็น core tech company นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะลงทุนใน resources ลงทุนใน human resource ที่เก่ง advanced นะครับแล้วก็มีค่าตัวค่อนข้างแพงมากเนี่ยมาอยู่ในธุรกิจเราตลอดเวลานะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยนะครับซึ่ง low cost เนี่ยคือตัวหนึ่งที่จะมาช่วยท่านได้อย่างดีทีเดียวนะครับอันนี้เรารู้เพนพอยต์เนี่ยแล้วก็มามองว่าแล้วโลโคสเนี่ยจะตอบโจทย์เพนพอยต์ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมอยากจะเห็นโชว์เห็นสถิตินะครับว่าอย่างการนั่นเองเขาก็พิจิตรนะครับว่าภายในปี2024เนี่ย 65% ของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะครับก็จะถูกบิวด้วยโลโคสโนโคสทูลส์นะครับตัวเลขนี้เยอะนะครับหมายความว่าเกินครึ่งเลยของแอปพลิเคชันที่ build ใน organization เนี่ยก็จะใช้ low-code no-code tool คราวนี้มันก็มามองว่าถ้าองค์กรของท่านหรือบริษัทของเราเนี่ยยังไม่ได้ขยับยังไม่เริ่ม try นะครับก็หมายความว่าองค์กรที่เหลือ enterprise ที่เหลือที่ทั่วโลกเนี่ยเขาขยับไปแล้วเขา enjoy benefit ไปแล้วจากการที่1ใช้เวลาเร็วขึ้นในการที่จะ deliver service ในการให้บริการนะครับอันที่2ลด cost IT backlog ต่างนะครับ3สามารถจะ keep up กับเทคโนโลยีได้ทันท่วงทีกับ digital player ที่มา disrupt industry ของคุณอันนี้คือสิ่งที่คู่แข่งเขาเดินไปแล้วจากสถิติที่ Gartner predict ไว้เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เริ่ม journey ของ low code ผมก็แนะนำว่าลอง study ได้เลยนะครับส่วนท่านที่เริ่มไปแล้วทำยังไงให้จะต่อยอดนะครับเพื่อให้ได้ return on investment ให้มากที่สุดก็ต้องหา select low code vendor tool ที่ตอบโจทย์ท่านในหลายมิติและก็สเกลอย่างยั่งยืนนะครับเอาละเรานะครับเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวนะครับที่พัฒนา product low code enterprise low code platform ขึ้นมาจาก ground up นะครับเราพัฒนาตัวนี้มา10ปีแล้วนะครับปัจจุบัน product เราชื่อ OneWeb นะครับ OneWeb เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนามาอย่างพอสมควรและค่อนข้าง stable นะครับและสิ่งที่ low code มันช่วยคืออะไรนะครับก็ในการพัฒนาเนี่ยสมัยก่อนท่านอาจจะมีโปรแกรมเมอร์มานะครับเขียนสเปคในกระดาษใน VCO PowerPoint สุดแท้แต่นะครับก็โยนสเปคนั้นให้กับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็ไปตั้งทีมมานะครับมีซีเนียร์จูเนียร์โปรแกรมมิ่งเขียนโค้ดกันไปมาเทสดีพอยนะครับซึ่งปกติในสมัยก่อนเนี่ยทำแบบนี้มันก็ใช้เวลาก็6เดือนปีนึง2ปี3ปีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าโลโคสเนี่ยแล้วเปลี่ยนโมเดลนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับใช้ในการโปรแกรมมิ่งเขียนโค้ดนะครับปัจจุบันนะครับก็ใช้วิธีการ visualization นะครับคำว่า visualization คืออะไรก็คือว่าเรา what you see what you get นะครับเรา drag and drop build something ออกมามัน auto generated ออกมาเป็นโค้ดเอาไปรันอยู่บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งสามารถจะ scale ได้และแพลตฟอร์มของเราเป็น cloud native born cloud native ก็คือเรา build ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อ cloud เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมี proprietary code นะครับที่จะไป connect ต่างๆเราสามารถจะ run บน open platform มากมายใน market ได้นะครับ
สิ่งเหล่านี้คือคอนเซ็ปต์ที่โลโคสจะมาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนรีซอร์สในการเมนเทนโปรดักต์ของท่านเขาเข้ามาถึงคนใหม่เข้ามาถึงปุ๊บเขาสามารถมาดูโมเดลลิ่งที่ท่านทำไว้ขยับเปลี่ยนหรือจะก๊อปปี้แอนด์เพสต์สร้างอันใหม่นะครับก็สามารถจะสตาร์ทเดินต่อได้เลยนะครับแค่มาเรียนรู้ทูให้คล่องเท่านั้นเองนะครับแต่นึกภาพสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นซอร์สโค้ดเป็นพันๆบรรทัดหมื่นๆบรรทัดเนี่ยเดเวลอปเปอร์ที่เข้ามาดูแลก็ต้องเป็นซุปเปอร์เดเวลอปเปอร์เหมือนกันนะครับที่จะเมนเทนเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของโลโคสที่ทำให้แอปพลิเคชันของท่านไม่ต้องรื้อรีเพลซต่อเวลานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือว่าพอมันออโต้เจเนเรตซอร์สโค้ดเนี่ยนะครับมันก็อัปเกรดไปตามเทคโนโลยีที่อัปเกรดตัวอย่างเช่นถ้า Android อัปเกรดมันก็เอาเวอร์ชันใหม่ไปถ้า iOS อัปเกรดมันก็จะ deploy อยู่บน iOS เวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆท่านไม่ต้องมาหรือโค้ดรีแฟคเตอร์โค้ดต่างๆให้มันเปลืองคอสในการเมนเทนนะฮะอันนี้ก็จุดหนึ่งที่เห็นประโยชน์ชัดเจนนะครับ UX UI นะครับเรามีUI kit ให้ท่านเลือกใช้นะครับแทนที่จะต้องไป drag and drop หรือว่าทำอะไรมากมายมาที่จะสร้างตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับครับสร้างแอปพลิเคชันนี้อย่างรวดเร็วโดยการที่ drag and drop component ต่างๆมานะครับแล้วก็ deploy อยู่บน environment ของท่านได้เลยนะครับอีกทั้งส่วนหนึ่งก็คือว่าในโลโคสเองที่ดีเนี่ยก็ต้องมี tool นะครับก็ต้องมี tool ที่สามารถจะ connect workflow process ต่างๆนะครับอยู่ในองค์กรของท่านเนี่ยเพื่อให้มันสามารถจะ work streamline end to end ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่โลโคสที่ดีก็ควรจะมีนะครับอันที่3คือ DevOps นะครับ DevOps คืออะไรก็คือว่าหลังจากท่านที่มี tool ที่สามารถจะ buildดีไซน์ออกแบบได้ตามที่ท่านต้องการแล้วแล้ว next step คืออะไรครับ next step จริงๆแล้วเนี่ยเป็น 20-30% ของโปรเจกต์เลยก็คือการ manage operation ของการ build integrate แล้วก็ deploy ขึ้น production นะครับสมัยก่อนเนี่ยพวกเรา deploy code ก็ต้องรอกันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งรอไม่เห็นมีใครใช้แล้วก็มานั่งเฝ้าเซิร์ฟเวอร์กันแล้วก็มา deploy เสร็จมีปัญหาก็ roll back ใหม่เข้าไป manual maintain ต่างๆนะครับเป็นชีวิตประจำวันของโปรแกรมเมอร์System Engineer ปัจจุบันพอเรามี DevOps นะครับเราก็สามารถที่จะคลิก deploy จาก testing ขึ้น production ขึ้น development environment สุดท้ายแต่ที่เราดีไซน์ไว้ automatic นะครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วเราคลิก deploy จิบน้ำชาแล้วก็ดูผลลัพธ์การแปลใน production นะครับ low code ของเรา build in DevOps มาให้นะครับอันนี้ก็เป็น tool ผมมี tool ไม่เยอะใน market นะครับที่มี DevOps build in มาให้ด้วยเลยใน low code platform นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าไม่ว่าท่านจะบิวอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่อยากให้ท่านล็อกอินนะครับท่านสามารถจะถูกล็อกอินก็คือท่านสามารถจะ deploy application เนี่ยเอาไปที่ multi cloud ได้นะครับ multi cloud หมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านบิว deploy ที่เดียวที่เราเนี่ยครับที่ local platform บนเว็บนี่แหละท่านสามารถจะเลือก deploy ไปบน cloud native engine ค่ายไหนก็ได้นะครับเราไม่ได้จำกัดท่านอาจจะมีโซนที่เป็นโซน international โซน local โซน regional โซน safe นะครับหรือนะครับหรือเป็นโซนที่ท่านมีไว้ในการที่จะ deploy application ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาเราไปดูครับว่า local เนี่ยทำงานยังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างเดโมที่ผมคัดวิดีโอมาให้เพื่อความรวดเร็วในการพรีเซนต์นะครับทุกคนจะเข้ามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่า App Space นะครับ App Space เนี่ยเป็นtool ที่ใช้ในการที่จะdeveloper จะเข้ามาสร้างนะครับ application ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น UX UI นะครับ workflow การเชื่อมต่อ back end service ต่างๆเนี่ยทำให้สร้างสรรค์ application ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในที่เดียวนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าท่านสามารถสร้างbasic e-commerce website ด้วยการ drag and drop build นะครับแล้วก็ deploy นะครับถ้ามันจะเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่งขั้นสูงท่านอาจจะมี basic นะครับความรู้แบบ scripting แบบง่ายๆ simple ได้นะครับลองมาใช้ tool one web ดูนะครับท่านจะทราบว่าท่านสามารถ build อะไรได้มากมายเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับนอกจาก build front end แล้วนะครับท่านก็ต้อง build ตัว back end service นะครับในกรณีนี้เองนะครับเราเรียกว่า Microflow นะครับตัว Microflow เองเนี่ยก็เป็น tool ที่ใช้ในการ build back end service โดยการเชื่อมต่อ front end นะครับ
data flow ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ connect เข้ามาสร้างเป็น backend service เพื่อเอาไปใช้ในการทำงานได้เช่นมันจะต่อกับ database หลังบ้านนะครับมันอาจจะต่อจาก API ที่อยู่ในmarket นะครับหรือมันอาจจะต่อกับ public services ต่างๆอันนี้ก็สามารถจะร้อยเรียง service ต่างๆเข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ end user ได้นะครับหรือในบางกรณีนะครับท่านจะต้องเป็นจะต้องมีworkflow นะครับเพื่อจะ connect activity ต่างๆใน process ของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะ draw process นักศึกษาเป็น BPMN ได้เลยนะครับก็คือ business process modeling tool นะครับก็ท่านสามารถที่จะสร้าง activity ไม่ว่าจะเป็น human activity ว่าพอถึง step นี้แล้วจะให้ใคร approve นะครับหรือจะเป็น system activity ที่ท่านสามารถจะพอถึง step นี้แล้วให้ไปเรียกโปรแกรมอะไรเช่นอาจจะให้ไปเรียกโปรแกรมส่ง SMS นะครับหรือท่านอาจจะมีการใส่ formula นะครับสูตรต่างๆท่านสามารถเปิด formula editor มานะครับแล้วก็ใส่สูตร mathematics basic เช่นบวกลบคูณหาร summary ต่างๆนี้ก็มี provide ไว้ให้นะครับนี่เองก็พอร้อยรวมเป็น process และ workflow แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะตอบโจทย์ business ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนที่เป็น backend process และ workflow management นะครับทูนี้เองนะครับก็อินทิเกรตทั้งหมดเลยอยู่ในสตูดิโอของเราที่เรียกว่า App Space นะครับทูของเราเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือว่าถ้าไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแคลน IDE ไปลงเครื่องนะฮะท่านสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเรา develop run นะครับ test on cloud ทั้งหมดเลย 100% นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าdirection นี้เป็น direction ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนสามารถจะ connect เข้ามาแล้วก็ build anytime anywhere ได้นะครับหลังที่เรา build ตัว workflow backend service เสร็จแล้วนะครับแล้วกลับมาที่ UI ของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็มา connect data เนี่ยเข้าหากับ UI ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะรับ order ลูกค้าได้เราสามารถจะให้ลูกค้าเช็ค pricing เราได้เพราะว่า backend service ในการรับ order pricing เนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งทำในส่วนของ microflow แล้วก็ workflow ไปนะครับพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามา connect เข้ากับ UX UI ของเราแล้วก็ deploy ก็สามารถที่จะเป็น basic standard e-commerce application ง่ายๆได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเรามี full YouTube demo สำหรับเคสนี้ใน YouTube นะครับท่านสามารถจะลองเสิร์ชดูได้นะครับไปที่ OneWeb Avalanche นะครับสามารถเสิร์ชดูได้ก็จะเห็นตัวอย่าง use case ต่างๆที่ผมพูดถึงนี้ใน YouTube นะครับเพื่อจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็ผมก็มาเดโมให้ดูสั้นๆเป็นไฮไลท์แล้วกันว่าศักยภาพของมันคืออะไรอันนี้จริงๆนอกจากทำ e-commerce แล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปทำเรื่องของ internet portal นะครับทำเป็น application service management ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพ็คเกจทั่วไปนะครับอันนี้นอกเหนือจากเครื่องมือในการ build แล้วครับเรายังมีเครื่องมือในการ manage data modeling ให้ด้วยนะครับเพราะเราทราบว่าเวลาท่านบิลด์ต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องมี data นะครับมี database นะครับเรามี tool ในการทำ ER modeling ด้วยนะครับท่านสามารถจะ model database ของท่าน export ออกไป script run ใน database ทุกค่ายเลยนะครับหรือท่านจะดูดให้มัน connect ไป database ของท่านแล้วก็ re-engineer diagram ออกมามันก็สามารถทำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเพิ่ม spice ไปให้กับ developer สามารถจะทำอะไรได้มากมายออนคลาวด์นะครับแล้วก็ระหว่าง develop ไปเรื่อยๆท่านก็สามารถจะเข้าไปดู data ใน table ท่านได้ว่า data มันถูก refresh แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับพอจบที่การ build application กับ data model เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาที่อะไรครับ tool ในการทำ DevOps นะครับก็ท่านมาที่ตัว aspect อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาทำสิ่งที่ว่า pipeline คืออะไรก็คือว่า pipeline คือการสร้าง stepในการที่จะ deploy application ของท่านตัวอย่างเช่นในการ deploy app ท่านอาจจะมี step ที่1 deploy front end step ที่2 deploy database update script step ที่3 deploy back end ท่านสามารถเขียนเป็น flow config เป็น flow แล้วก็เป็น pipeline นี้ได้ท่านจะให้ deploy เป็น environment ที่ไหนก็ point ไปที่ cloud environment นั้นได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยให้การทำงานของท่านเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและท่านทำครั้งเดียวนะครับหมายความว่าหลังจากท่านทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยในโรงเรียนเมื่อกี้คือว่าท่านบิวเสร็จ
นะครับท่านคลิกมันออโตเมติกอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่านท่านเดินไปห้องน้ำจิบกาแฟสักครู่นะฮะกลับมาเนี่ยchange ก็ถูกเมคขึ้นไปใน production environment ท่านแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในทูของเราเนี่ยท่านสามารถเห็น dependency ของ object ได้นะครับว่าหน้าจอนี้ลิงก์กับ back end service ตัวไหนลิงก์กับ data field ไหนบ้างนะครับมันจะ auto generate dependency มั้ยท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า bugs น่าอยู่ที่ไหน performance ปัญหาน่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็สามารถจะช่วยเหลือท่านได้ในการทำ application development นะครับพอท่าน deploy ทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะ change ที่ท่านทำขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เรามีการเพิ่ม field เข้าไปในตัว e-commerce เว็บไซต์เมื่อกี้นะครับก็ change ก็ถูก reflect ขึ้นไปใน productionหรือใน testing environment ของท่านสุดแท้แต่ก็สามารถจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับมากไปกว่านั้นเองนะครับคอนเซ็ปต์ของเราเชื่อว่า low code อนาคตเนี่ยจะมีการแพร่หลายมากกว่านี้เราเลยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า marketplace นะครับ marketplace ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอาโค้ดที่เราบิ้วเมื่อกี้ครับนะครับทั้งหมดเลยจาก low code platform เว็บเนี่ย deploy มาอยู่บน marketplace เรานะครับท่านสามารถจะเอาแอปพลิเคชันนี้ขายกับคนอื่นที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันของท่านนะครับหรือเอาไปให้กับองค์กรอื่นใช้ที่องค์กรหรือบริษัทลูกบริษัทเพื่อนเอาไปใช้สามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก marketplace นะครับท่านสามารถเลือก provision แอปเหล่านั้นได้มาดูครับว่า marketplace มีฟีเจอร์อะไรพอเข้ามาที่ marketplace เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาเพื่อ distribute สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับยังไม่งงนะครับเมื่อกี้ท่านสร้าง low code app ขึ้นมานะครับสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปที่ท่านเอา low code app ของท่านเนี่ยมา deploy แล้วก็ distribute ไปที่ marketplace เพื่อให้องค์กรอื่นๆสามารถจะเข้ามานำไปใช้งานต่อได้นะครับหรือท่านจะให้เฉพาะองค์กรให้เฉพาะบาง user เข้ามาใช้อันนี้เรา set security ได้นะครับแต่ขั้นแรกท่านต้องเข้ามาสร้าง organization ก่อนนะครับในการสร้าง organization ท่านก็สามารถจะสร้าง user ที่เป็น admin user ที่เป็น user จริงๆนะครับในการทำงานก็เข้ามาสร้างapplication เหล่านี้ได้นะครับเสร็จแล้วต่อมาพอถึงเวลาที่ท่านพร้อมเมื่อไหร่นะครับท่านก็เอาแอปพลิเคชันมา distribute โดยการสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาบน marketplace เรานะครับอาจจะสร้างเป็นอาจจะมีการคิดไอคอนขึ้นมานะครับแล้วก็อัพโหลดสกรีนช็อตต่างๆคล้ายๆกับ App Store นะครับแต่ว่าใน App Store เนี่ยเรามองเป็นคล้ายๆ App Store ในโมบายท่านถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็น Enterprise App Store ที่เป็น App Store ของ Enterprise Apps นะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างโอเพ่นเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตเอมก็จะรองรับทั้งโลโคดแอปที่ทำด้วยวันเว็บนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ทำด้วยไม่ใช่วันเว็บก็ได้ขอให้ท่านทำอยู่บนคลาวด์เนทีฟนะครับเราก็สามารถจะเอาแอปพลิเคชันท่านมานะครับดิสทริบิวแล้วก็โปรวิชั่นให้กับลูกค้าเราบนคลาวด์ที่ท่านเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเรารองรับคลาวด์เกือบทุกประเภทใน market นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ deploy distribute แอปพลิเคชันให้กับ end user นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่ท่านมาเข้ามานะครับพอท่านได้ deploy แอปพลิเคชันไปแล้วนะครับท่านสามารถจะเข้ามาเลือกว่า user คนไหนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอันนี้ได้นะครับแค่นี้ก็เป็นการเลือกว่าให้ user คนนี้พอท่านเลือก userแอปพลิเคชันให้ user แล้วนะครับก็สามารถจะเข้ามา user จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำเซตอัพอะไรต่างๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้อยู่บน SaaS นะครับอยู่บน Public SaaS platform เราที่เรียกว่า Center ซึ่งผมจะกล่าวถึงต่อไปในสไลด์ต่อไปนะครับบน Center นี้เองเป็น Open platform นะครับท่านสามารถดาวน์โหลด for free แล้วก็ไปทดลองใช้งานได้นะครับแล้วก็ลองใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถสร้างขึ้นมาได้บนเว็บนะครับงั้นสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงฟีเจอร์สุดท้ายที่เป็น SaaS platform นะครับแอปพลิเคชันชื่อ Center นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ centerapp.io แค่นี้นะครับมันก็จะพาท่านเข้าไปสู่ Center application แล้วก็ท่านสามารถจะsign in sign up ได้เลยนะครับไปดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับนอกจากเรามีทูลที่จะให้ท่านนะครับสามารถที่จะเลือก build application ได้แล้วนะครับเรายังมีแพลตฟอร์ม SaaS ท
ที่จะเป็นตัวที่จะ distribute app ไปถึง end user ท่านได้นะครับท่านสามารถสร้าง micro apps นะครับด้วย low code นะครับแล้วก็มา deploy อยู่บน SaaS ของเรานะครับเพื่อให้ end user ของท่านเข้ามาใช้งานได้นะหมายความว่าอะไรไม่ท่านไม่ต้องไป provision cloud ท่านไม่ต้องไป deploy application หรือ set up อะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ามาที่ center นะครับ center มี standard feature อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น community edition นะครับในการที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับแชร์คอนเทนต์ต่างๆให้กับคอมมูนิตี้ของท่านนะครับคอมมูนิตี้หมายถึงอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ที่มีอินเทอร์เรสเดียวกันนะครับหรือองค์กรบริษัทก็ได้หรือจะเป็นนอนโปรฟิตออร์แกไนเซชันก็ได้นะครับเราสร้างเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการให้ท่านสามารถที่จะเห็นได้ว่าSaaS จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในกรณีนี้ท่านสามารถที่จะโพสต์ข่าวสารนะครับแชร์ข่าวสารให้กับองค์กรต่างๆได้นะครับในเคสของบริษัทเราเองนะครับเราก็ใช้เซ็นเตอร์นะครับในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะในช่วงปีใหม่นะครับเราก็ใช้เซ็นเตอร์เป็นทูลในการโหวตพนักงานนะครับพนักงานดีเด่นในองค์กรเรานะครับอย่างเคสเนี้ยจะเห็นว่าดัมเดโมเนี่ยท่านสามารถมีฟีเจอร์อย่างเช่น instant messaging นะครับสามารถใช้แชร์เมสเซจนะครับแชร์ไฟล์แชร์คอนเทนต์ต่างๆในองค์กรของท่านได้นะครับในคอมมูนิตี้นี้เลยปัจจุบันใช้ฟรีอยู่นะครับแต่ว่าเรามีลิมิตในเรื่องของโควต้าของตัวดิสเปซอยู่นะครับถ้าท่านใช้ดิสเปซมากกว่านี้เดี๋ยวเราสามารถจะ provide เพิ่มเติมไม่ได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราใช้เซ็นเตอร์ในการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อจะใช้ในงานปาร์ตี้อีเวนต์นะครับในการโหวต best employee ของเราในบริษัทนะครับแล้วก็เราสามารถแชร์เอกสารต่างๆได้โดยการสร้างโฟลเดอร์นะครับแชร์เอกสารในเรื่องของคู่มือการใช้การทำงานถ้าแชร์เอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆของพนักงานก็สามารถจะสร้างเอกสารเหล่านี้ขึ้นมาใช้งานในคอมมูนิตี้ในกลุ่มใน organization ของท่านได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารองรับไว้แต่ว่าจุดสำคัญเซ็นเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าท่านสามารถสร้างไมโครแอปส์แล้วก็ micro services เพิ่มลงไปในเซ็นเตอร์นี้ได้นะครับโดยที่ท่านสามารถจะ build จาก low code one web tool ที่เราเล่าถึงนี่ครับแล้วก็ deploy ให้ถูก end user ใช้งานนะครับครับอันนี้ก็ทั้งหมดที่ผ่านมาก็เป็นวิดีโอนะครับที่ผมเล่าให้ถึงว่า low code ในมุมมองของ Avalanche ในมุมมองของ one web platform เนี่ยมันควรจะมีอะไรแล้วเราคิดว่าเรามาเป็น direction ที่เป็นผู้นำนะครับในการนำโลโก้เข้าสู่ตลาดนะครับมีลูกค้าหลายรายนะครับมี use case ที่เอา one web ไปใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ customer experience HR นะครับ workflow process finance approval e document blockchain even front end สำหรับ blockchain application เป็นต้นนะครับก็มี use case มากมายที่เอาโลโก้ไปใช้นะครับแล้วท่านจะ applyโลโก้อย่างไรก็ในมุมมองของเรานะครับคือว่าในเชิงอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยเลเยอร์ล่างสุดนะครับเป็นเลเยอร์ของโลโก้แพลตฟอร์มทูแมเนจเมนต์ท่านสามารถมอนแมเนจที่เดียวเสร็จเลเยอร์ต่อไปเป็นเลเยอร์ของแอปพลิเคชันในดีพาร์ตเมนต์ต่างๆของท่านนะท่านสามารถจะบิลด์จากข้างล่างแล้วดีพอยต์ขึ้นสู่ข้างบนนะครับแล้วก็สเกลเอาออกไปได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดอาจายออร์แกไนเซชันอย่างแท้จริงนะครับวิชั่นของเรานะครับคือเราต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่จะ empower next generation makers นะครับเราอยากที่จะให้ maker เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสกิลสูงมากนะครับแต่ว่ามีไอเดียมีคอนเซปต์แล้วก็มาเรียนรู้เครื่องมือในการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ดิจิทัลเซอร์วิสขึ้นมาได้แต่สำหรับ pro developer นะครับเรายังมี coding tool ให้สามารถใช้ในไวเว็บได้นะครับสามารถทำงานร่วมกับ citizen developer ได้ไม่จำเป็นต้องทำงานส่วนใครส่วนมันแต่สามารถจะมาเชื่อมต่อและ collaborate บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณในเวลาทุกท่านที่ให้โอกาสมาจอยเซสชันของเรานะครับเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วน่าจะค่อนข้างเพลียแล้วก็ล้ากันแล้วนะครับผมมี QR code นะครับบนเว็บท่านสามารถจะสแกน QR code นะครับแล้วก็ sign up บนเว็บเว็บไซต์นะครับหรือจะไปที่ www.techนะครับแล้วก็ไปที่ Joy Maker Platform นะครับ30ท่านแรกจะได้โน้ตบุ๊กนะครับ
น่ารักน่ารักของเรานะครับเป็นโน้ตบุ๊กบวกแคลนด้านะครับจัดส่งให้กับ address ที่ท่านส่งมาในอีเมลนะครับขอบคุณมากครับ